ั้นในเดือนนี้ค่ะจริงๆพวกเราก็อย่างที่บอกว่ามาปีที่3แล้วก็ความเป็นกระบอกเสียงให้อยู่ตลอดค่ะแล้วก็คิดว่าจะคงมาทุกๆปีถ้ายังคงมีจัดงานนี้อยู่เหมือนเราสองคนก็เหมือนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาย LGBTQ มาตลอดเลยเป็นไงบ้างแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่ไม่เคยอยู่ในกลุ่ม LGBTQ เนี่ยตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็อยู่ในกลุ่มแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจำกัดเพศหรือว่าจำกัดความได้ว่าเราจะชอบคนเพศนี้หรือเพศไหนแต่คืออยากให้ทุกคนมองว่ามันคือมนุษย์เหมือนกันที่มีความรู้สึกแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้แบบเปิดกว้างมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ดีใจที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเปิดกว้างมากกว่าเดิมแล้วค่ะก็จริงเพราะว่าปีนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าเพราะว่าปีนี้คือการเฉลิมฉลองเพราะว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราก็ได้ข่าวดีกันมาเยอะอยู่พอสมควรซึ่งจริงๆเป้าหมายของเราก็คือเราไม่ได้ต้องการอะไรอย่างที่บอกก็คือเราแค่อยากได้รับการคุ้มครองหรือสิทธิต่างๆให้ได้เท่าเทียมกันปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันมาและใจมันมาแล้วเรารู้สึกได้ว่าคนในกลุ่มของอย่างพวกเราชาวสิงห์รุ่งหรือว่า LGBTQ+ เนี่ยปีนี้เราเห็นการยอมรับแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้สนสายตาว่าใครจะมองพวกเรายังไงแล้วเรารู้สึกว่าครอบครัวของกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยโดยเฉพาะปีนี้นี่คือยิ่งใหญ่มากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนที่เรามาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะนอกจากกลุ่มเท่าเทียมแล้วอ่ะเราตัวเราเองเราอยากจัดการในเรื่องไหนบ้างคือจริงๆเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะอยู่กันด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านี้แล้วก็ในเรื่องของกฎหมายที่เราอยากให้ได้พอถ้าสมมติกฎหมายเท่าเทียมผ่านแล้วอ่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากแล้วนอกเหนือจากการยอมรับซึ่งกันและกันที่เราไม่ต้องมานั่งบอกว่าเฮ้ยเราคือเพศอะไรอยู่ในกลุ่มหมวดไหนเราสามารถเป็นตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าอะไรเพราะปกติจริงๆก็บอกว่าทัศนคติของบางคนโดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการหรืองานต่างๆก็ยังถูกเขาเรียกว่าการมองแบบเหยียดอยู่ในเรื่องของเพศสภาพสิ่งที่นอกเหนือจากการสมรสเท่าเทียมเราก็อยากได้รับการยอมรับหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าของหนูอยากเป็นในส่วนของอาชีพมากกว่าค่ะทุกอาชีพก็คืออยากจะให้เปิดกว้างแล้วก็เปิดรับกลุ่มสีลุงมากๆเพราะว่ายังมีหลายอาชีพอยู่ที่อย่างที่ฟ้าบอกว่าถูกเขาเรียกว่ากีดกันแล้วก็ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่เพียงเพราะว่าเพศสภาพก็คืออยากจะให้หลายๆคนหลายอาชีพได้มีความเรียกว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะอยากจะบอกใครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมได้ฟังจริงๆก็น่าจะไปถึงเรื่องของรัฐบาลเลยละกันเพราะว่าหน่วยย่อยเนี่ยก็คงจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วฟ้าว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องของการผ่านฉลุยในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้ามันเป็นแบบเต็ม100%เมื่อไหร่มันก็คงจะเป็นการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาที่น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเป็นเดือนแห่งความสุขแล้วก็สีสันให้กับทุกคนนะคะเป็นความสุขสนานเพราะว่าหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่าได้มีความเปิดกว้างมากขึ้นนะคะสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆงานไพรมันเนี่ยในเดือนนี้เราไม่ได้เฉลิมฉลองกันแค่เรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือว่าความหลากหลายทางเพศแต่ว่ามันเหมือนเป็นการมาเฉลิมฉลองในการที่เราได้เป็นตัวเองมากกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลใดนะคะก็เราสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยความเท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ว่าเราอยากให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันโลกมันจะได้น่าอยู่มากขึ้นอย่างเช่นวันนี้แล้ว
็ทุ่มเทมากๆได้ผลตอบรับดีอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ฟ้าทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจกับเรื่องนี้ก็หายเหนื่อยไปด้วยกันขอบคุณมากหนูก็สัญญาว่าหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองในโอกาสในต่อไปหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่ายังมีผลงานด้านการแสดงละครภาพยนตร์ในปีนี้อีกหลากหลายให้ทุกคนได้ดูเห็นว่าเรามีจัดมีตั้งแบบว่าพี่อ้อมช้ำเลยช้ำหล่อเลยอย่างเงี้ยทุกคนเลยค่ะแต่ว่าพี่อ้อมเหมือนก็แบบช้ำง่ายแล้วว่ามันจะมีบางวันที่ไม่ว่าจะเป็นแขนขาอะไรเงี้ยเราเล่นกันจริงๆแทบจะไม่ได้ใช้สแตนด์อินเลยในเรื่องนี้มันแบบลบลุกทางฉากใช้ความรุนแรงในด้านการตบตีหรืออะไรเงี้ยเราก็เล่นกันจริงๆว่าที่จะพี่สันเขาแบบค่อนข้างโหดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับอยากให้ผู้ชมได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะได้ดูค่ะได้ดูก็ได้ดูตั้งแต่ต้นแล้วก็จนถึงตอนจบก็ดีใจที่แบบว่าละครซีรีส์เรื่องนี้ก็คือหลายๆคนให้ฟีดแบ็กได้ดีมากๆแล้วก็รอติดตามการแสดงของพี่ฟ้าก็คือหลายๆคนก็อยากจะเห็นเมพาร์ทกับนักแสดงของพี่ฟ้าว่าจะเล่นในบทบาทไหนได้อีกบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ก็การันตีฝีมือการแสดงของเขาอยู่แล้วค่ะหนูดูดีกว่าหนูเป็นคนรับชมดีกว่าถ้าเกิดเรามีละครซีรีส์คู่กันด้วยมั้ยค่ะใช่ค่ะเข้าไปดีก็จริงๆปิดกล้องไปเมื่อวานค่ะรับให้ไลฟ์Love Bully The Series ก็จะได้ติดตามกันในวันที่7ที่จะถึงนี้ค่ะ 3:30 น.ทางช่องวันค่ะเรื่องมันเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยบ้างมันเป็นแนวไหนเรามาเรื่องเนี้ยเฉพาะเดือนไพร์มันเฉพาะเดือนนี้เลยเพราะว่าเราสะท้อนในเหตุการณ์ที่หนูบอกไปว่าเรื่องของหญิงมุมมองตามชื่อเรื่องเลยก็คือ Love Bully มันจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายจริงๆเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วรอบนึงแต่ว่านั้นจะเป็นแบบรักป๊อปปี้เลิฟอันนี้เหมือนกันกลับมาอีกครั้งนึงของพวกเราอีกรอบก็คือจะเป็นฟีลเหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็เจอเนื้อเรื่องที่มันยากขึ้นการแสดงยากขึ้นดราม่ามากขึ้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงแสดงว่ามันก็ต้องมีหลายๆเรื่องที่สอดแทรกในละครซีรีส์เรื่องการเรื่องของการผ่านการเรื่องอะไรต่างๆที่ต่อกับการซีรีส์เยอะมากค่ะไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ทุกคนไปรอดูเพราะว่ามีแค่สี่ท่านพูดไปก็คือไม่ได้ลุ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากให้รอลุ้นกันวันที่7นี้จนถึงนี้มากกว่าค่ะไฟเดย์นะคะกับพี่อ้อยพี่ชอดนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือพี่ก๊อฟตั้งใจทำมากๆเลยเพราะเราอีกหลอดก็อยากจะนำเสนอในมุมมองของความรักหญิงตามชื่อเรื่องเลยก็คือเลิฟบูลลี่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเฉพาะการยอมรับในสังคมนะคะก็อยากทุกคนรอดูการพัฒนาด้านการฝีมือด้านการแสดงละครของพวกเราด้วยละกันค่ะวันที่7มิถุนายนนี้ช่องวัน31ค่ะในปีนี้มันน่าจะเต็มหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราปิดกล้องเมื่อวานก็จะมีเรื่องหยดฝนเกสนิมมารอต่ออีกเรื่องนึงซึ่งเขาก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าหนูเล่นเยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วมันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงหมายถึงว่าปีนี้น่าจะจบที่เรื่องหยดฝนเกสนิมแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งจริงๆโปรเจกต์ปีหน้าก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแล้วค่ะคือแฟนๆจะได้เห็นฟ้าได้หยดฝนแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะใช่เพราะตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเราถ่ายติดกันมากๆแล้วก็ยังเคลียร์ตัวเก่าๆออกไปไม่หมดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายบางกอกคณิกาคือไปถ่ายเรื่อง The Marriage มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ The Paradise Tour ซึ่งเราก็มาต่อบางกอกคณิกาเป็นแม่กุหลาบแล้วก็มาขับไฟเดย์ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหยดฝนกินสนิมต่อก็เลยอาจจะต้องมีเวลาให้เราได้เคลียร์ตัวละครเก่าๆออกไปบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะจริงๆทางพี่ป้อนอะไรเงี้ยค่ะทางช่องวันอะไรเงี้ยก็มีแบบอยากให้เราติดต่อเอ้ยอยากให้เราเล่นซีรีส์หนังผีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รอคิวเราว่าพี่นวัดจะให้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็อ้อนๆกันอยู่ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ติดใจในการเล่นละครใช่ไหมสนุกค่ะหนูรู้สึกว่าพอเราได้ไปทำงานกับพี่ในวงการบันเทิงหลากหลายคนอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างได้สังคมใหม่ๆด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของเพราะในพาร์ทด้านนางงามเราคอมพีทไปแล้วอะนักแสดงเราก็อยากแบบเล่นจนกว่าเราจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงเพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมีไปบ้างละค่ะมีไปบ้างแล้วจริงๆก็เหมือนเท่าที่ทราบจากทางบอสนวัตก็คือมันมีหลากหลายช่องหรือว่า
ก็อยากให้แอร์ไทม์ของตัวละครที่เราเล่นเขาได้มีเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีทีติดกันเกินในปีนี้กลัวว่าคนจะลืมตัวละครอย่างแม่กุหลาบเนี้ยหนูก็ยังรักเลยหนูก็ยังอยากให้เขาได้อยู่ในแอร์ไทม์ในกระแสของหลายๆคนอยู่ยังไม่อยากให้หายไปถ้ามีตัวละครใหม่ๆมาก็อาจจะให้แบบมีเวลาเว้นนิดนึงอะไรเงี้ยให้ได้แอร์ไทม์ของตัวละครเต็มที่อะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้ความร่วมงานจะเป็นหน้าเลยตั้งแต่มกราคือได้เลยถ้าเราที่หนึ่งเห็นว่าเราแบบว่ามีการอยากจะบวกกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ 100% ค่ะคือเราก็ไม่ได้ตัดโอกาสตัวเองในการจะกลับมาประกวดหรือว่าทำอย่างอื่นในวงการบันเทิงก็คือจะดูกระแสตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ในต่อไปในอนาคตจะมีแบบว่าเวไหนให้เราได้ลองทำดูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงการประกวดนางงามถามว่าประสบความสำเร็จไหมสำหรับหนูประสบความสำเร็จนะถ้ามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับมา 100% ค่ะใจเราแบบอยากมากแค่ไหนมัน50-50ค่ะถึงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบโหจะต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยคือแค่มีความแบบช่างใจว่าถ้ามาจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มาจะเป็นยังไงคือเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาคนถามก็จะแบบก็50-50แต่คนจะบอกว่าเอ้ยกลับมาแน่นอนหนูก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากลับมาไหมก็จะรอดูตัวเองในพาร์ทอื่นๆไปก่อนค่ะก็รอต่อไปก่อนนิดนึงแล้วกันขอทำตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังมีซีรีส์หยดฝนที่ยังต้องถ่ายอยู่แล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายที่กำลังเข้ามาด้วยค่ะก็ติดตามต่อไปหนูเพิ่ง25เองใจเย็นๆเราใจรอก่อนค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยสักอย่างนึงอาจจะเป็นนางงามก็ได้หรือว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้หรือว่าผลงานการแสดงที่จะเข้ามาก็อยากเห็นตัวเองเล่นเป็นบทบาทอื่นๆอีกมากมายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เล่นผับไฟเดย์ก็ต่างจากที่ผ่านมาที่เคยเล่นก็จะฉีกไปเลยก็อยากจะให้หลายๆคนได้ติดตามผับไฟเดย์แล้วก็ซีรีส์ที่เราจะออนด้วยเผื่อจะเป็นแนวไปเปิดทางให้หนูได้แบบมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเข้ามาค่ะก็ต้องตั้งอย่างนั้นแหละจ้าต้องคือถ้าจะกลับมามันต้องตั้งแบบให้สูงเข้าไว้ก่อนอะไรคือทำให้เรายังชั่งใจ50-50ปัจจัยอะไรนะคะโหจริงๆอย่างที่บอกว่าอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งในนามอาจจะสายสะพายหรือว่าในนามชื่อที่แบบชาร์ลอตต์ออสตินฟรอมไทยแลนด์อะไรประมาณนี้ค่ะ